สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับรายการคู่มือ f o r e x อีกแล้วนั่นเองนะผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์กราฟในส่วนของคู่เงิน USD c a d นั่นเองนะผมคลิปนี้นะครับผมอัดต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนั่นเองนะผมก็คือวันเดียวกันระยะเวลาใกล้ๆก้ันนั่นเองนะครับแต่ว่าแยกมาเป็น2คลิปเนาะนะครับโอเคสําหรับในคลิปนี้นะครับผมต้องอธิบายเบื้องต้นก่อนละกันนะครับสาหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปของผมเป็นคลิปแรกนะผมเลยว่าหลงเข้ามา กนะครับก็คือว่าชนเชนด้านของผมเนี่ยนะครับจะเป็นการเทรดเกี่ยวกับ Forex แล้วก็ b บลนเดอรี่ออปชันนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็เคยทํางานออนไลน์อื่นๆมานะครับแต่ว่าเพิ่งมาทําเกี่ยวกับ Forex แล้วก็ b บลนเดอรี่ออปชันได้ประมาณเกือบๆจะ2ปีแล้วนั่นเองนะผมโอเคและสําหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่เกี่ยวกับการเทรด Forex นั่นเองนะผมในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการเทรด Forex และในรายการนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ กราฟนั่นเองนะผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในรายการนี้นะครับในคลิปนี้นะครับจะไม่มีการสอนใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะผมจะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ก,กราฟให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มทิศทางไปในทางใดนะครับและผมคิดยังไงกับกราฟณนะเวลานี้น,นั่นเอง ซึ่งถ้าใครที่สนใจอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับมือใหม่นะครับคลิปเริ่มต้นคลิปเริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องทํายังไงต้องเริ่มต้นยังไงต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมก็ยินดีเชี่ยทําให้นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะผมว่าทําคลิปแนวนั้นหน่อยนะครับซึ่งผมจะได้ทําให้นั่นเองครับตอนนี้ก็ขอเอาเป็นวิเคราะร์าฟอย่างเดียวก่อนและกัน โอเค okay. อธิบายเพิ่มเติมอีกน้อยก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับก็คือว่าในตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าเว็บไซต์ของ Trading View นั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ทําการเทรด Forex นั่นเองนะผมไม่ใช่ไว้ทําการเทรดครับเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ทําการวิเคราะห์เทรด Forex นั่นเองนะผมใช่แล้วนะครับ เป็นเว็บไซต์ที่ไว้ทาการวิเคราะห์รกราฟ forex นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าทําไมต้องใช้กราฟนี้ทําไมต้องใช้เว็บนี้นะครับคำตอบก็คือว่าเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันสามารถทําอะไรได้ที่เยอะกว่านั่นเองนะผมซึ่งถ้าเราเทรดเนี่ยเราจะเทรดใน mt4 นะผมก็คือเจ้าตัวพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําการวิเคราะห์กราฟนะผมโดยส่วนตัวผมเองนะค,คนอื่นใช้ยังไงผมไม่รู้นะครับโดยส่วนตัวผมเองและอีกหลายๆคนนะครับเขาก็ใช้ในส่วนของเทรดดิ้งบิลกันนั่นเอง ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครอยากให้สอนใช้เกี่ยวกับเครื่องมือพวกนี้นะผมสามารถทักมาบอกได้นะผมหรือว่าจะพิมพ์ในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้น,นั่นเอง แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนั่นเองครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับปาไปสานาทีแล้วอย่างที่บอกนะครับคู่เงินวันนี้ที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะผมก็คือคู่เงินของ USD CAD นะผมหรือว่า US Dollar Canadian Dollar นั่นเองนะผมก็เป็นคู่เงินในฝั่งของพวกนิวยอร์กหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคในตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของ Time Frame Daily นะผมซึ่งเวลาเราวิเคราะห์นะผมโดยส่วนตัวผมนะครับ ผมจะวิเคราะห์จากมันลี่มาก่อนนี่นะผมว่ากราฟในส่วนของมันลี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเทรนมันเป็นยังไงแนวโน้มมันเป็นยังไงนั่นเองนะผมก็ถ้าาดูในส่วนของมันลี่นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยมันมีแนวที่อยู่ในแนวเขาเรียกว่าแนว bearish น่นะผมหรือว่าแนวขาลงนั่นเองนะผมถ้าภาษาไทยนะครับก็จะเรียกว่า อยู่ในช่วงขาลงนั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมซึ่งถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าขาลงนะครับก็ดุนะครับแท่งนี้นะผมตั้งแต่นี่นะผมร,ระยะเวลาในกรอบของไทม์เฟรมกรอบนี้นะครับอยู่ที่4เดือนนั่นเองนะผมนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่และแท่งนี้ก็คือเดือนที่4นั่นเองนะผมซึ่ง4เดือนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันลง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  อย่างเดียวเลยนั่นเองนะผมและเดือนนี้นะผมแท,ง Jamie, ท่งล่าสุดตรงนี้นะครับก็ยังลงอยู่นั่นเองเนี่ยนะผมเห็นไหมครับยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะครับพอดูวีคลี่พอดูมารีเสร็จแล้วนะผมไม่ใช่วีคลี่ขออภัยนะครับพอดูมารีเสร็จแล้วผมก็จะขยับไปที่วีคลี่นะผมก็เหมือนกันนะครับวีคลี่เนี่ยยังดูในช่วงขาลงอยู่นั่นเองนะผมเพราะว่าแท่งนี้นะครับมันเลยจุดเก่ามาแล้วนั่นเองนะผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีโอกาสที่กลับตัวขึ้นไปนะผมแล้วก็ลงต่อนะผมแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับ แท่งของว e k l y แท่งนี้นะครับมันเลยแนวที่ผมตีไว้แล้วน,นั่นเองนะผมก็ลงมาตรงนี้แล้วน,นั่นเองนะผมซึ่งผมจะเล่นในช่วงขาลงแทนแล้วกันนะผมโอเคเราไปดูในส่วนของ Daily กันบ้างนะผมก็คือ Timeframe 1 Day นะครับเรามาดูกันในส่วนของ t ท m e f ฟ a m e 1 day เราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าตั้งแต่ที่ช่วงที่มันเป็นช่วงโควิดนะผมเห็นไหมครับการาฟเนี่ยมันก็เด้งขึ้นไปประมาณนี้เลยน,นั่นเองนะผมแล้วก็มีการกลับตัวลงมานะผมซึ่งช่วงนี้นะครับก็ถ้าใครที่เล่นก็น่าจะ ทำกำไรได้เยอะนั่นเองนะผมแพทเทิร์นช่วงนี้เนี่ยง่ายมากเลยนั่นเองนะครับขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เซลลงมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็บายนะครับผมขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก็เซลล บายเซลบายเซลบายนั่นเองนะผมซึ่งระยะเวลาประมาณตรงนี้น่าจะประมาณ2เดือนนั่นเองนะผมน่าจะประมาณ2เดือนนะผมถ้าใครที่เล่นก็ได้กําไรเยอะเลยนั่นเองนะครับโอเคเรามาอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการเข้าบายไปนั่นเองนะผมน่าจะประมาณแท่งนี้นะผมถามว่าเอ๊ะทําไมผมถึงบายนะครับเนี่ยนะครับแท่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันจะได้เห็นกันชัดนะผมนี่นะครับอ่าโอเค แท่งนี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงบายนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแนวที่ผมตีไว้นะครับแนวสีเขียวเนี่ยนะครับแนวนี้เลยนะครับแนวสีเขียวแท่งนี้นะครับผมก็มันแท่งนี้นะครับมันลงมาแล้วมันมีการกลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะผมซึ่งผมก็เปิดบายไปนะผมแล้วก็ได้กําไรมาที่แท่งนี้นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะครับผมก็บายต่ออีกนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะผมคิดว่ากราฟเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ มาแตะจุดนี้นั่นเองนะผมซึ่งทําให้แท่งน,นี้นะครับผมเสียเงินไปนั่นเองนะผมมันกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาและที่สําคัญกวา่าน,นั้นนะครับกลับตัวลงมาแล้วยังไม่จบนะครับมันกลับตัวลงมาแล้วนะครับมันดันมาปิดนะครับผมปิดที่จุดต่ากว่าจุดที่ผมตีไว้นั่นเองนะผมก็คือจุดนี้นะ,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 นะครับมันปิดต่ากว่าเส้นที่ผมตีไว้นั่นเองนะผมแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้นะครับเราอยู่ในแท่งนี้นั่นเองนะผมแท่งที่ขยับอยู่นะตอนนี้ นะครับก็แท่งนี้นะครับผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะครับย้ำว่าโดยส่วนตัวนะครับผมจะเข้าช็อตตรงนี้นะผมน่าจะคืนนี้นะผมเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มทุ่มนะผมก็ น่าจะประมาณนี้แล้วก็ทาร์เก็ตน่าจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ก่อนนะผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมจะเข้าอันนี้ผมไม่ได้บอกให้เทรดตามหรือว่าบอกว่าให้เข้าสัญลักษตามผมนะครับอันนี้ผมแค่มาวิเคราะห์ให้ดูเฉยๆว่าถ้าเป็นผมนะครับย้ําว่าถ้าเป็นผมเนะี่ยผมจะเล่นประมาณไหนนะผมก็สต็อปลอดประมาณนี้นะผม50าสิบปนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตอยู่ที่100ปีนั่นเองนะผมก็คือแท่งนี้นะผมซึ่งเราต้องดูก่อนนะครับว่าเจ้าอ่า ไทม์เฟรมเดลี่นะผมแท่งเนี้นะครับมันปิดตรงไหนนะครับถ้ามันปิดตรงนี้นะผมแล้วยังต่ำกว่าเส้นนี้นะผมแน่นอนนะครับผมจะเซลล์แน่นอนนะผมแต่ว่าถ้ามันมาปิดตรงนี้นะผมก็อันนี้ผมจะรอดูอีกทีนึงนั่นเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าแ้าแน่นอนนะผมถ้าปิดแบบนี้เลยนะผมจะเข้าเซลล์ทันทีเลยนั่นเอง นะครับดูเดลี่ไปแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของ H4 กันมากดีกว่านะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เข้าเทรดตามครับอันนี้เป็นเพียงแค่วิธีการที่ผมใช้ในการวิเคราะห์นะผมก็ปกตินะผมใช้แนวรับแนวต้านอะไรแค่นี้นะครับผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ใดทั้งสิ้นนะครับโอเคถ้าเรามาดูในส่วนของ H4 นะครับเดี๋ยวผมเปิด s ซสชันเบรกแบบหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันนะผม เซสชันเบรกคืออะไรนะผมก็คือเราเห็นกรอบตรงนี้ไหมครับกรอบตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับตั้งแต่เส้นนี้ถึงเส้นนี้เดี๋ยวผมตีให้ดูแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับตั้งแต่กรอบตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับกรอบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับกรอบแบบนี้นะผมที่มันแบ่งๆสีอยู่เนี่ยนะครับแต่ละกรอบนะผมคือมีระยะเวลาอยู่ที่1วันนี่นะครับถ้าเรานับแท่งเทียนนะครับก็อันนี้2ชั่วโมงนะครับ4 6 8 10 12 14 ไม่ใช่สิผมน่าผิดนะครับผม2แล้วก็6แล้วก็10 14 18 22แล้วก็24นั่นเองนะครับผม24ชั่วโมงนะครับในกรอบนี้นะผมในกรอบนี้นะครับก็คือทั้งกรอบนี้นะครับมีระยะเวลาอยู่ที่1 hour นั่นเองนะครับไม่ใช่1 hour เออผมเป็นอะไรเนี่ยนะครับ1 day นะครับผมขออภัยนะครับก็ถ้าเรามาดูในส่วนของ head four นะครับแล้วเราตีเส้นแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะผมก็นี่นะครับปุ๊บตีแนวนี้นะครับผมถ้าเราเซลล์ตรงนี้ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเองเนี่ยเข้าบายไปนะผมเพราะว่าคิดว่ามันจะขึ้นต่อนะครับแต่ดันนะครับมันดันลงมานั่นเองนะผมแล้วก็ลงมาปิดตรงนี้ด้วยน,นั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับมันก็จะมีการกลับมารีเทสที่จุดเดิมนะผมซึ่งถามผมนะครับโดยถามผมว่าส่วนตัวผมคิดยังไงนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะ เด้งกลับขึ้นไปอีกนั่นเองนะผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องดูใน time f ฟร m e ของ daily ก่อนนะครับว่าแท่งต่อไปเนี่ยมันปิดเหนือหรือว่าปิดต่ํากว่าแท่งนี้นั่นเองนะครับถ้าปิดต่ากว่าผมก็จะซลล์นะครับแต่ถ้าปิดเหนือกว่านะครับผมก็จะบายขึ้นไปนั่นเองนะผมและ t a r ก็ตน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมก็คือไปชนแนวเก่านั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะผมสำหรับคู่เงิน USD CAD นะครับก็ สิ่งที่ผมใช้วิเคราะห์นะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะผมเราใช้แค่แคนวรับแนวต้าน price action อ,อะไรแบบนี้นะผมเราใช้พื้นฐานนะครับไม่มีงานใช้ i n d i ิเคเตอร์แดงสิ้นนะผมแล้วก็ผมวิเคราะห์จาก Time Frame ใหญ่ๆไปน,นั่นเองนะผมจากมันลี่ไปถึง Weekly แล้วก็ Daily นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าข้อได้เปรียบคืออะไรนะครับข้อได้เปรียบก็คือว่ามันจะมีความแม่นยำสูงกว่าน,นั่นเองนะผมกว่าอินดิเคเตอร์นะเพราะาอะไรนะรเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ย มันจะบอกหลังจากที่กราฟลงไปแล้วนั่นเองนะครับผมสมมติใช้อินดิเคเตอร์นะครับกราฟลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอินดิเคเตอร์นะครับผมเพิ่งบอกว่าเซลล์นั่นเองนะครับผมเราเข้าช้าไปนั่นเองนะครับแต่ละถ้าเราเล่นเองนะครับเซลตั้งแห่ยอดซื้อตั้งแต่ฐานนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ทนทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการในอาทิตย์หน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าถ้ามันปิดขึ้นมาสูงกว่าแท่งนี้นะครับผมก็จะบายนั่นเองนะคร ถ้ามันปิดต่ำกว่าแท่งเส้นนี้นะผมผมก็จะ เซลนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้ผมต้องรอดูก่อนนั่นเองนะผมเพราะว่าวันนี้นะครับก็วันพฤหัสแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคฝากไว้ที้ก่อนกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครอยากให้ผมทําสอนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือพวกนี้นะผมหรือว่าสอนใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่การเริ่มต้นเทรดฟอร์ลิกเลยนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้านนะผมก็สามารถทักมาบอกผมได้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้นั่นเองนะผมโอเคสาหรับคลิปนี้ ฝากบรรยากาศแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ